ทันทีที่ยกฟ้องตัวแทนอายาการสูงสุดนะครับคือโจทย์วันนี้ก่อนจะกลับก็บอกสั้นๆกับนักข่าวว่าเดี๋ยวต้องคัดคำพิพากษาจากศาลฉบับเต็มเพื่อเสนอไปยังอายาการสูงสุด พิจารณาต่อไปเนื่องจากเรื่องการอุดทรุนคำวินิจฉัยนั้นอายการสูงสุดเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้ดีก็คือทางอายการคือทางโจทก์เนี่ยก็คงจะอุดธรณนแน่ดังนั้นเนี่ยต้องสู้ต่อไปอีกขั้นหนึ่งท่านผู้ชมครับตอนสาลฎิการตอนนี้มีสองขั้นตอนนี้ถือว่ายิ่งรักชนะยกแรกแต่ยังไม่จบยังไม่จบนะฮะท่านผู้ชมฮะวันนีนน้นะครับมีคําตัดสินนะครับคดีของคุณยิ่งรักที่ถูกฟ้อง เป็นจำเลยนะครับผู้ฟ้องก็โจทก์ก็เป็นอายการก็กรณีไปย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับเรื่องนี้หลายท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าศาลก็ยกฟ้องนะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับยกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดในชั้นนี้หลายคนก็เลยงงเพราะว่าก่อนหน้านี้สามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับวินิจฉัยว่าตัดสินว่าคุณยิ่งลักษณ์มีความผิด ที่ไปย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีให้ออกไปนะครับออกไปเป็นออกไปจากเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาตินะครับแล้วก็ให้ทางพลตระเวกวิเชียนพศโพสีนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตอนนั้นมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ตําแหน่งพบตรตอนนั้นก็ว่างแล้วก็พลตระเวศเพียวพันดามาพง์ก็มาสอดรับเป็นพบตรย้ายกันเป็นทอดเพื่อให้ตําแหน่งพบตรว่างนะฮะให้เครือญาติของ ตระกูลชนวัฒน์ได้เข้ามาเป็นพบตรออันนั้นคือสารรัฐธรรมนูญถือว่ามีความผิดทําให้คุณยิ่งลักษณ์นั้นพ้นจากตําแหน่งนะพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีไปนะครับแต่วันนี้สารดีกาเนี่ยสารดีกาท่านตัดสินนะครับจะเป็นเรื่องความผิดของทางอาญานะครับครับสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับก็เสียงข้างมากพิพากษายกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ นะครับเหตุผลเหตุผลถ้าจําแนกเป็นข้อๆนะครับแม้ว่าคดีนี้สามรัฐธรรมนูญเคยมีคําตัดสินยิ่งลักษณ์นะครับไปแทรกแซงเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอันมีผลทําให้ความเปม็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลงเพราะใช้ตําแหน่งใช้ตําแหน่งของตัวเองไปแทรกแซงฉะนั้นเมื่อมีความผิดนะตำแหน่งของตัวเองก็ต้องหมดไปนะครับทีนี้มาดู พอมาถึงสารสารดีกามันเป็นเรื่องของอาญานะครับเรื่องของอาญาเนี่ยก็ต้องดูที่เจตนาหรือไม่เจตนานะครับซึ่งต้องดูว่าทางผู้ถูกร้องยิ่งรักษ์เนี่ยนะฮะมีเจตนาที่จะไปทําแบบนั้นนะครับจะเป็นเจตนาละเว้นการปริบัติห้าที่โดยมิชอบนะครับหรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะ จำเลยมิได้มีสาเหตุขัดแย้งอันใดกับนายทวินเป็นการส่วนตัวซึ่งเป็นมูลเหตุจูงใจให้จำเลยประสงค์ที่จะกันแกล้งนายทวินนะครับสารดูว่ายิ่งรักเขาไม่น่าจะมีเจตนาผูกใจเจ็บมีปัญหาส่วนตัวกับทวินฉะนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของเอาความผิดทางอาญาก็ต้องดูเจตนายิ่งรักไม่มีเจตนาที่จะไปกันแกล้ง<อ>นะครับการที่จำเลยอ้างเหตุผลว่ารัฐบาลก่อนหน้า ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีความร้ายแรงจัดตั้งสออชอขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์นำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงต้องมีการเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็คือเปลี่ยนตัวคุณทวินนะครับโดยไม่ได้มีข้อคำนึงว่าพลตารวจเอกวิเชียนจะยินยอมย้ายจากตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมาสู่ตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่คือสารมองแบบตัดตัดกันนะฮะ สารมองเฉพาะว่าทางจำเลยคือยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่าคุณทวินเป็นเลขาสมาชาตอนนั้นเหตุการณ์มรุนแรงยิ่งขึ้นก็ต้องย้ายย้ายออกไปนะครับโดยไม่ได้มีการไปพิจารณาโยงใยถึงจะเอาคุณวิเชียนพุทธโสีมาอยู่ตรงตำแหน่งตรงนี้อืเอาเป็นว่าเอาตรงนี้ออกไปก่อนนะครับพ,รพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็เบิกความช่วยยิ่งลักษณ์บอกว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงรัฐบาลย่อมต้องการผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติการที่โจ์อ้างว่าจําเลยต้องการให้ล 1, พลตํารจเพลพันธ์ญาติของจาเลยขึ้นดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเมื่อทางไต่สวนพบว่าพยานหลักฐานตรงนี้ไม่มีไม่สามารถจะหาพยานได้ว่ายิ่งรักย้ายถวิลและเอา,เอา,เอาคุณวิเชียรพโศสศรีมาสวมแทน เพื่อที่จะให้เพียวพันเนี่ยมาเป็นผบตรตรงนี้มันหาหลักฐานไปสู้กันในศาลไม่ชัดอไม่สามารถหาหลักฐานทําให้ศาลเชื่อได้ว่าเออจริงๆเพื่อย้ายคนนี้เพื่อให้ตำแหน่งนี้ว่างจะได้เอาตรงนี้มาสวมซึ่งเป็นเครือญาติไม่มีนะครับส่วนที่เลขาธิการนายกมีบันทึกข้อความถึงรองนายกตอนนั้นก็คือท่านโกวิทพัฒนะเพื่อจะขอรับโอนนายทวินมาเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจํานั้นตรงนี้สารบอกว่า เออก็ไม่เกี่ยวกับตัวนายกไม่เกี่ยวกับตัวยิ่งรักเป็นตัวเลขาที่การนายกเป็นคนทําการที่จําเลยมีคําสั่งให้นายทวินไปปฏิบัตรริราชการที่สํานักนายกใช้เวลาเพียงแค่4วันแต่ได้ความว่าการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเป็นเรื่องที่ต้องเร่งรับให้ทันต่อการเข้าประชุมคลรมอฉะนั้นการย้าย4วันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นข้อพิรุษเร่งรัดการทํานะครับการที่จําเลยมีส่วนในการดําเนินการโยกย้ายนายทวิน ให้พ้นจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเป็นผู้อนุมัติให้นําเรื่องเสนอต่อคลรมเพื่ออนุมัติในวันที่6กันยายนโดยได้ร่วมประชุมคลรมด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบปฏิบัติตามปกติฉะนั้นเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับศาลก็เลยตัดสินว่าจําเลยคือยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดฐานเป็นเจ้าพานักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็เลยยกฟ้องคดีนี้ ท่านผู้ชมฮะแล้วตอนนี้นะครับทันทีที่ยกฟ้องตัวแทนอายการสูงสุดนะครับคือโจทย์วันนี้ก่อนจะกลับก็บอกสั้นๆกับนักข่าวว่าเดี๋ยวต้องคัดคำพิพากษาจากสารฉบับเต็มเพื่อเสนอไปยังอายการสูงสุดพิจารณาต่อไปเนื่องจากเรื่องการอุทธรคำวินิจฉัยนั้นอายการสูงสุดเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวก็คือทางอายการคือทางโจ์เนี่ยก็คงจะอุทธรแน่ฉะนั้นเนี่ย ต้องสู้ต่อไปอีกขั้นหนึ่งท่านผู้ชมับตอนสารฎิการตอนนี้มีสองขั้นอตอนนี้ถือว่ายิ่งรักชนะยกแรกแต่ยังไม่จบยังไม่จบนะฮะต้องตามดูกันต่อไป